ต้องบอกว่าตอนนี้คนตกงานเยอะมากเยอะจริงเขาถึงบอกว่าถ้าเกิดว่ามีงานอยู่เกาะเก้าอี้ไว้ให้แน่นนะใช่ตอนนี้เกาะแน่นๆรัดเข็มขัดให้แน่นๆก่อนเลยใช่เพราะว่าเห็นใจจริงๆแล้วก็ส่งกำลังใจให้ด้วยมันจะมีภาพของคนประมาณ500คนคุณผู้ชมไปนั่งรอตั้งแต่6โมงเย็นเพื่อจะสมัครงาน6โมงเช้านะคะโรงงานอมตะนครในพื้นที่ชลบุรีข่าวนี้มันสะท้อนหลายอย่างแล้วก็จะบอกว่าสะท้อนหลายมุมจริงๆนะคะก่อนอื่นคือชื่นชมว่ากลุ่มคนเหล่านี้500ชีวิตเลือกที่จะทำงานสุจริตใช่ถูกไหมเราต้องชื่นชมจริงๆนะแล้วมันก็สะท้อนต่อมาว่าเห็นไหมความยากลำบากของคนเวลาหางานเขาสู้ชีวิตกันขนาดไหนไม่ได้ง่ายนะกว่าจะได้งานงานหนึ่งแล้วบางคนเนี่ยมาจากพื้นที่ไกลด้วยนะไกลด้วยแล้วบางคนต้องบอกว่า500คนที่บอกคุณผู้ชมไปไม่ได้รับใบสมัครทุกคนนะคะใช่นะอันนี้ย้ำว่าแค่ใบสมัครนะยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าคุณจะได้งานหรือเปล่าแต่หลายคนที่ให้สัมภาษณ์เราบอกว่าแค่ได้กรอกใบสมัครก็ดีใจขณะที่บางคนต่อแถวไม่ทันจริงอันเนี้ยมันสะท้อนหลายๆอย่างมากนะคะสำหรับเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจดูกันหน่อยแล้วก็อยากจะเอามาให้กำลังใจละกันสำหรับคนที่วันที่มาต่อคิวอาจจะพลาดไปโอกาสยังรอคุณอยู่เสมอส่วนคนที่มีโอกาสแล้วคว้าไว้และทำมันให้ดีที่สุดนะคะมีการโพสต์ลงกลุ่มหางานอมตะซิตี้ชลบุรีค่ะคนนับร้อยชีวิตประมาณ500ชีวิตปูเสือนั่งรอการนอนรอข้ามคืนจะไปสมัครงานโรงงานแห่งหนึ่งนะคะหลังจากที่เปิดรับสมัครพนักงานบอกว่าเป็นงานสบายรายได้ดีสวัสดิการดีโบนัสดีมีโอทีตลอดค่าแรง361บาทต่อวันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นชลบุรีเนี่ยปรับล่าสุดมันก็361อยู่ละคือค่าแรงที่เขาปรับมามันบวก7บาทจากเดิมชลบุรีมันจะประมาณ354อันนี้ค่าแรงเขาปรับให้แล้วแต่ว่ามันจะมีที่มี OT ไงค่ากะต่างๆ115บาทเบี้ยขยัน600บาทต่อเดือนเบี้ยขยันรายปี 3,000 บาทไปตรงนี้ละค่ะมันจูงใจให้คนอยากจะเข้าไปแล้วบอกว่าใครสนใจสามารถสมัครกันได้3มกราคมเป็นต้นไปที่หน้าโรงงานโดยตรงนะไม่ต้องผ่านซับก็คือไม่ต้องผ่านคนกลางไอ้ตรงนี้ก็ดีอีกเพราะว่าคนโดนหลอกเรื่องของการสมัครงานตอนนี้ก็เยอะมากมิจฉาชีพมันใช้ช่องทางนี้เยอะก็ชื่นชมนะคะหลายคนที่ไปสมัครโดยตรงอันนี้มันปลอดภัยกับตัวเรามากกว่าคนก็เลยแห่ไปสมัครกันเพียบเลยคิวแรกอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่6โมงเย็นเพื่อจะรอรับใบสมัคร6โมงเช้าใช่รอข้ามคืนรอข้ามคืนนะสู้กันจริงๆนะจริงๆล่าสุดทีมข่าวไปดูนะคะเช้าวันที่ผ่านมาก็ยังมีคนมารอสมัครงานกันเนี่ยตั้งแต่โพลเพลเช้ามืดเลยจนเริ่มสว่างก็ต่อคิวกันแบบนี้ค่ะเราไปเจอผู้ชายคนนึงเดินทางมารอสมัครอายุ24ปีมาจากลำปางนู่นเนี่ยมาสมัครตั้งแต่เมื่อวานเพราะว่าเห็นเปิดรับสมัครแบบโดยตรงไม่ผ่านซับคอนแทคหรือว่าบริษัทจ้างเหมาทำให้คนต้องการมาที่นี่โดยตรงเหมือนไม่โดนหักอะไรเลยอะค่ะเมื่อวานนี้คนมาถึงบอกว่าหลายคนก็เจอเหตุการณ์ที่ว่าขอโทษด้วยนะคะใบสมัครหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรบอกตั้งใจมาตั้งแต่เช้าบางคนก็สมหวังไปได้ใบสมัครสมใจเอารอกันทีนี้สมัครไปเรียบร้อยแล้วก็รอลุ้นแหละบริษัทเขาจะเรียกตัวเข้าทำงานหรือเปล่าตอนนี้ทุกคนยังมีความหวังค่ะเมื่อวานผมก็มานะครับเผื่อท่านได้ผมเมื่อวานก็คือมาแล้วรอบนึงใช่ครับพอดีมันมาก็ใบสมัครหมดเหมือนกันครับตั้งใจมาแต่วันนี้คือได้สมัครแล้วใช่ครับตั้งใจมาแต่เช้าหน่อยครับเพราะว่าคนเยอะนะครับเห็นว่าบางคนเนี่ยมารอกันตั้งแต่ช่วงเย็นเลยปะใช่ครับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็บางคนก็มาช่วงคืนที่หนึ่งนี่ฮะแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยสมหวังในการที่ได้ใบสมัครไปแต่ว่าก็มีหลายคนที่ผิดหวังเหมือนกันครับบอกว่ามาถึง6โมงเช้าแต่สุดท้ายคือมาไม่ทันคือใบสมัครเนี่ยมันหมดไปก่อนนะครับแต่เขาก็บอกว่าเชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะมาใหม่แน่นอนและก็เชื่อว่าเขาจะต้องได้ใบสมัครเพราะว่าโรงงานนี้เองเนี่ยมีสวัสดิการที่ดีด้วยอยากเข้าทำงานที่นี่นะฮะคนนี้เป็นหนึ่งในคนที่ผิดหวังนะกอดเอกสารไว้นั่นเลยให้กำลังใจนะคะนักข่าวไปสอบถามรปภ.ของโรงงานหน่อยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทเขาจะเปิดรับสมัครเพียงวันละ50คนเท่านั้นปกติตามกฎเนี่ยจะไม่มีการให้มานั่งรอแล้วก็นอนรอคิวด้านหน้าเป็นกฎระเบียบเดี๋ยวจะทะเลาะกันฉันมาก่อนมาหลังเดี๋ยวตีกันอีกใช่แต่ตั้งแต่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่3มกราคมอะค่ะปรากฏว่าคนเนี่ยแห่มาต่อคิว300 400คนบางวันสูงถึง500คนก็มีบริษัทยังเปิดรับสมัครทุกวันไปเรื่อยๆนะคะเปิดโอกาสให้คนมาได้รับงานกันทำงานกันก็ถือว่าช่วงปีใหม่แบบนี้เป็นโอกาสที่เขาเปิดกว้างขอให้ทุกคนสมหวังได้งานทำค่ะใช่นะฮะ